ถุประสงค์การกัดจีกันวันในวันนี้ค่ะโดยกรรมการผู้จัดการบริษัทออไทยแท็กซี่จำกัดคุณสิริพงษ์อินทวดีและท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพและสารสนเทศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัชระปีชานนท์นะคะโดยเริ่มต้นค่ะเราจะทำการเปิดพิธีส่งผู้ป่วยกลับบ้านโดยทางเราจะให้บริการผู้ป่วยจนถึงเวลา 17:00 น.นะคะและปิดท้ายด้วยเราจะให้ทางพี่ๆสื่อมวลชนค่ะได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ซักถามคุณสิริพงษ์นะคะค่ะและบัดนี้ค่ะได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะกราบเรียนเชิญคุณสิริพงษ์อินทวดีกรรมการผู้จัดการบริษัทออไทยแท็กซี่จำกัดขึ้นกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะเรียนรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัชระปีชานนท์ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพและสารสนเทศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยท่านกรรมการบริหารบริษัทออไทยแท็กซี่จำกัดท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมในนามของผู้บริหารกรรมการแล้วก็พนักงานของบริษัทออไทยแท็กซี่จำกัดขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วัชระธีระวัชระปีชานนท์ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพและสารสนเทศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมเพื่อสังคมของออไทยแท็กซี่ในวันนี้นะครับภายใต้ชื่อแบรนด์ออไทยใจดีส่งผู้ป่วยฟรีถึงบ้านซึ่งครั้งนี้เราจัดงานเป็นครั้งที่1 นะครับเป็นครั้งแรกความหมายของครั้งแรกแสดงว่าจะมีครั้งต่อๆไปตามมาด้วยนะครับนะครับก็เราขออนุญาตเริ่มจากพันธมิตรของเราแล้วก็นะครับที่เป็นสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยนะครับหนาแน่นนะครับก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแห่งนี้เป็นแห่งแรกเลยนะครับที่เราเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมแห่งนี้นะครับโดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้แล้วก็การจัดงานในวันนี้เนี่ยนะครับบริษัทออไทยแท็กซี่เนี่ยนะครับเริ่มดำเนินกิจการมาเนี่ยในวาระช่วงเวลานี้ก็จะครบ1ปีพอดีเนี่ยนะครับในการที่เรามีการทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเราก็มีปณิธานที่แน่วแน่มากเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับซึ่งได้ประสบพบกับระดับของการบริการของรถสาธารณะแท็กซี่มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นปณิธานของเราก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเราต้องการยกระดับนะครับการบริการรถสาธารณะแท็กซี่เนี่ยนะครับให้ช่วยขจัดปัญหาซึ่งพวกเราคนในสังคมเคยประสบอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นการที่ปฏิเสธลูกค้าการขับรถวนการไม่สุภาพนะครับการเก็บราคาค่าบริการที่ไม่เป็นความยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยถูกแก้หมดนะครับโดยการที่เราพยายามใช้เทคโนโลยีครับถ้าเป็นสิ่งที่เราเรียกก็คือเราใช้ทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ peopleware มาใช้ในการดำเนินธุรกิจของเรานะครับเรามีระบบทั้ง GPS trackingระบบ in-car CCTV ซึ่งอันนี้จะสร้างความปลอดภัยนะครับไม่ใช่ความปลอดภัยเฉพาะผู้โดยสารอย่างเดียวแต่หมายถึงความปลอดภัยของคนขับขี่ด้วยซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมในเรื่องของ peopleware นะครับโดยเฉพาะยิ่งเราเริ่มชื่อในการเรียกนะครับเราไม่ได้เรียกว่าเป็นคนขับแท็กซี่แต่เราเรียกว่าเป็นผู้จัดการประจำรถนั่นคือสะท้อนปรัชญาว่าเราต้องการให้คนที่อยู่หลังพวงมาลัยของเราเนี่ยนะครับได้มีจิตสำนึกของความเป็นผู้จัดการดังนั้นความเป็นผู้จัดการหมายถึงเขาต้องดูแลครับท่านลูกค้าผู้โดยสารที่ขึ้นไปอย่างดีที่สุดอันนี้คือจิตวิญญาเลยนะครับอีกอันนึงก็คือว่าเราได้สร้างระบบเรื่องของ remuneration ก็คือเรื่องของเงินเดือนรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนให้มีผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นประจำซึ่งจะเป็นการช่วยการันตีว่าไม่ต้องไปนะครับที่จะปฏิเสธลูกค้าเพื่อจะไปหารายได้อย่างไรก็ตามเราต้องการตอบแทนคนที่ทำความดีด้วยเราจึงมีส่วนแบ่งของกำไรซึ่งสะท้อนมาจากการที่ได้ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมการทำงานด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะนำบริการที่ดีเนี่ยออกสู่สังคมนะครับในทุกๆภาคส่วนนะครับแล้วก็ในวาระครบ1ปีของการก่อตั้งบริษัทก็ถือเป็นมิตรหมายอันดีนะครับในการที่จะได้ช่วยกันทำความดีต่อสังคมซึ่งเป็นพิลล่าหนึ่งนะครับของธุรกิจของเราก็คือเป็นปฏิทานหนึ่งที่เราต้องการที่จะทำคุณงามความดีต่อสังคมแล้วก็วันนี้ก็เป็นขออนุญาตเราเป็นภาพสะท้อนของการที่ตั้งใจทำความดีนั้นนะครับบัดนี้ก็ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะครับผมขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ
วัชระปีชานนท์ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายกายภาพและสารสนเทศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุณากล่าวเปิดกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทออไทยแท็กซี่ภายใต้โครงการออไทยใจดีส่งผู้ป่วยฟรีถึงบ้านครั้งที่1ขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรตินะครับก็ในนามท่านผู้บริหารของบริษัทออไทยแท็กซี่จำกัดท่านสื่อมวลชนและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยต้องขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงที่บริษัทออไทยแท็กซี่จำกัดได้มาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมออไทยใจดีนะส่งผู้ป่วยฟรีถึงบ้านนะครับครั้งที่1ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยทราบว่าเป็นโรงพยาบาลแรกนะที่ได้ทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมแบบนี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยไม่ได้หวังคาดหวังในสิ่งตอบแทนใดๆหวังเพียงเพื่อยกระดับการบริการของแท็กซี่ในประเทศไทยให้พัฒนาทัดเทียมระดับสากลทางโรงพยาบาลเองคาดหวังว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะมีจัดขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือตามโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนอื่นๆเพื่อคืนกำไรแก่สังคมและเป็นการสร้างบุญกุศลร่วมกันนะครับและเนื่องในวาระที่ทางบริษัทออไทยแท็กซี่จำกัดได้ก่อตั้งมาครบ1ปีพอดีในเดือนเมษายน2559นี้กับผมก็จะขออวยพรให้ทางบริษัทมีความเจริญก้าวหน้าและสำเร็จดังที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ของงานไว้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทั้งฝั่งออไทยแท็กซี่จำกัดและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยที่ร่วมมือกันทำงานจนประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งครับขอขอบพระคุณคุณสิริพงษ์และนายแพทย์ธีระ